หน้าเด็กแบบไม่เจ็บตัวมีอยู่จริงวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆครับที่คนรวยๆเนี่ยเขาใช้กันเพื่อทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูเด็กตลอดกาลครับยกตัวอย่างดาราที่ชื่อว่าคิมคาร์เดเชียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอายุถึง41ปีแล้วแต่ว่าใบหน้าของเขานะครับคืออายุ20กว่าๆเท่านั้นเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าแวมไพร์เฟเชียลครับในทางการแพทย์เนี่ยก็คือ PRP เทอร์พีนะครับซึ่งย่อมาจากคำว่าเพลทริชพลาสมาครับโดยเป็นการดึงเอาเลือดจากร่างกายของเราเนี่ยครับนำมาฉีดเข้าใส่ใบหน้าของตัวเองเพราะเหตุนี้ครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าแวมไพร์เฟเชียลครับถ้าถามว่า PRP เนี่ยคืออะไรครับ PRP คือการนำเลือดของเราเนี่ยออกมาแล้วใส่ในเครื่องที่มีชื่อเรียกว่าเซนทริฟิวแมชชีนครับเครื่องนี้ทำหน้าที่ปั่นเลือดอย่างรวดเร็วครับเพื่อกระจายแล้วก็แบ่งเลือดเนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับชั้นแรกก็คือชั้นของพลาสมานะครับชั้นที่2เนี่ยเพลทเลตหรือว่าเกล็ดเลือดนะครับชั้นที่3ก็คือเรดบัดเซลล์ฮะก็คือชั้นของเม็ดเลือดแดงครับซึ่งคุณหมอเนี่ยจะนำแค่ส่วนของเกล็ดเลือดที่อยู่ชั้นตรงกลางเท่านั้นนะครับมาฉีดบนใบหน้าของเราเพื่อกระตุ้นในส่วนของคอลลาเจนอีลาสตินครับซึ่งเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังของเราที่มักจะเสื่อมแล้วก็ลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นอยู่แล้วครับใบหน้าของเราเนี่ยก็จะเกิดอาการตกใจนะครับเพราะว่ามีเลือดมาหล่อเลี้ยงดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำให้หน้าของดาราคนดังหลายๆคนเนี่ยเด็กลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับราคาเสมอซึ่งราคาต่อ1เซสชั่น PRP นะครับอยู่ที่ 50,000 บาทครับแน่นอนว่านี่ก็คือไม่ใช่ราคาที่ทุกคนจะเอื้อมถึงครับแต่ว่าชาริสมาดริงเอเบิลนัมเบอร์1แอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินเพียง890บาทเท่านั้นทำให้เราเนี่ยเด็กลงทั้งร่างกายนะครับไม่ใช่แค่ใบหน้าด้วยนวัตกรรมการลดอายุระดับเซลล์ครับพร้อมงานวิจัยที่รองรับว่าลดอายุเซลล์ได้จริงสูงสุดถึง 8.5 ปีแถมทานง่ายเพียงฉีกชงดื่มไม่ต้องเจ็บตัวเลยครับ